มีข่าวสารเรื่องของเงินชราภาพนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ที่ต่อสู้แล้วก็เรียกร้องประเด็นนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นพลเอกประยุทธ์ได้สั่งไปยังรัฐมนตรีแรงงานนะครับว่าไปแก้ไขหรือว่าหาทางออกกับข้อเสนอของพี่น้องกลุ่มผู้ประกันสังคมในเรื่องของเงินชราภาพดูซิซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสรุปออกมาเป็น2ประเด็นนะฮะ1การแก้ไขในระยะยาวซึ่งแน่นอนครับว่าต้องไปแก้ไขพรบประกันสังคมเพราะพรบประกันสังคมคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นกฎหมายมันล็อกเอาไว้ไม่ให้มีการเบิกเงินชราภาพมาใช้ก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีมันไม่ให้ทำเลยเพราะนั้นเนี่ยในระยะยาวคือต้องไปแก้ไขกฎหมายซึ่งก็ต้องใช้เวลากันเป็นปีและก็มีการพูดถึงพรบประชาพิจารณ์หมายความว่าก็ต้องไปทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างผมก็เลยมาถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมกับการแก้ไขพรบประกันสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขมันเนิ่นนานและเป็นกฎหมายที่โบราณล่ะว่าควรสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบแล้วรอเอาเงินชราภาพหลังอายุ55ปีเดี๋ยวมาใช้พวกเขาควรมีทางเลือกเช่นพวกเขาประสบกับวิกฤตของชีวิตวิกฤตทางเศรษฐกิจจะขอเบิกมาใช้ก่อนได้ไหม10 20 30 40 50% แล้วพอถึงวัยชราของพวกเขาก็ลดลงมาหรือจะเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มหลังจากที่เขาตั้งตัวได้คุณผู้ชมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าชีวิตที่มีทางเลือกนั้นเป็นชีวิตที่ดีแต่ชีวิตที่ไม่มีทางเลือกเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าคุณไม่สามารถเลือกได้คุณต้องรอให้จนถึงอายุ55ก่อนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับกับการแก้ไขกฎหมายส่วนจะเลือกเอาเงินชราภาพมาใช้กันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ถกเถียงกันแต่อย่างน้อยผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์เลือกนั่นคือการแก้ไขกฎหมายซึ่งถ้าจะทำกันจริงๆนะครับอาจต้องใช้เวลากันเป็นปีเหมือนกันนะเพราะมันมีหลายขั้นตอนต้องเข้าสภากี่วาระทำพรบประชาพิจารณ์อีกนะแต่ถ้าไม่เริ่มต้นทำมันก็ไม่ได้ทำสักทีแหละครับก็จะเฝ้าจับตาดูผมจะเฝ้าจับตาดูว่าจะทำได้อย่างที่รัฐมนตรีแรงงานว่าเอาไว้ไหม1 ปี 1 ปีส่วนระยะสั้นล่ะตอนนี้มันวิกฤตอยู่เนี่ยพอมีช่องทางไหมระยะสั้นนายกบอกว่าให้กฤษฎีกาซึ่งเป็นทนายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายกฎหมายไว้ง่ายลองไปตีความดูสิว่าจะเอาเงินจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยมาลงทุนนะซึ่งในความหมายหนึ่งก็คือการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนในอัตราดอกเบี้ย2%ได้ไหมหลายคนได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็โจมตีทันทีบอกว่าอะไรนี่ถึงขนาดจะต้องมากู้เงินตัวเองแล้วเหรอคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปไงว่าพรบประกันสังคมมันไม่ให้เอาเงินเบี้ยคนชราออกมาใช้ก่อนอันนั้นก็แก้กันในระยะยาวแล้วถามว่าระยะสั้นทำอะไรได้บ้างความหมายก็คือว่าต้องเอาเงินประกันสังคมมันมีช่องออกได้เหมือนกันแต่เป็นช่องออกสำหรับการลงทุนเหมือนที่เอาไปลงทุนสีพันวาลงทุนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นข่าวแต่ทีนี้เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าเขาเป็นสีถนนชัยเขากำลังจะแกะกฎหมายออกเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เอามาลงทุนกับผู้ประกันตนบ้างสิโดยให้ผู้ประกันตนกู้ถามว่าทำไมต้องลงทุนกฎหมายมันเขียนว่าต้องลงทุนเอาไปให้เฉยๆโดยไม่มีดอกเนี่ยเขาไม่เรียกลงทุนอันนั้นเขาเรียกว่าให้ฟรีอันนั้นเขาเรียกว่าให้ยืมแต่นี่มันคือการลงทุนมันต้องมีการเก็บดอกแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เสนอไปว่าดอกก็ไม่ต้องมีเยอะสิเอาแบบ 0.01 0.0001 เช่นดอกปีกู้หมื่นหนึ่งเสียดอกปีละ100บาทอย่างเงี้ยคือดอกมันก็ไม่ไปไหนนะครับดอกมันก็จะม้วนเข้าไปอยู่ในประกันสังคมเพื่อเอามาดูแลคนในประกันสังคมนั่นแหละแต่ก็อย่าไปรีดเลือดจากปูอ่ะนะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่โอเคนะครับเช่นว่าให้กู้ได้ 30% แล้วดอกก็พูดให้ชัดเลย10,000บาทกู้10,000ดอก100เดียวต่อปีอะไรแบบเนี้ยคือให้มันยังอยู่ในนิยามของคำว่าลงทุนแต่ดอกเนี่ยก็แทบจะไม่กระทบกับความลำบากของผู้ประกันตน
พราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้มันอยู่ในนิยามคำว่าลงทุนแต่ก็อย่าไปเอาเงินหรือว่าเอาเก็บดอกจากผู้กู้เยอะเพราะยังไงเสียดอกเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่กองทุนประกันสังคมอยู่ดีนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแต่ก็ฝันก็หวังใจนะครับว่าจะไม่ได้เป็นแค่น้ำลายออกมาพูดแล้วก็ให้เกิดความหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วท้ายสุดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็รับปากนะครับว่าจะติดตามประเด็นนี้ให้กับกลุ่มพี่น้องประกันสังคมอย่างแน่นอนนะครับ